สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์วิธีการกำจัดมดอีกสูตรหนึ่งค่ะใช้สำหรับน็อกมดน็อกแมลงค่ะใช้ดีมากๆสูตรหนึ่งเลยนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะสูตรไล่มดสูตรนี้ทำมาจากของดีในห้องครัวของเรานี่เองค่ะนั่นก็คือน้ำสบู่ค่ะน้ำสบู่จะไปทำให้มดนั้นนะคะเกิดอาการน็อกก็คือหยุดอยู่กับที่หรือว่าสลบค่ะประมาณ1นาทีถึง2นาทีค่ะหลังจากนั้นมดก็จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็เดินนะคะกับรังของเขาเองแล้วก็จะไม่มาอีกสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีมากๆอีกสูตรนึงเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทำกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีแค่สบู่กับน้ำเปล่าค่ะแบบนี้นะคะสบู่ก็ใช้เป็นสบู่ที่เหลือจากห้องน้ำจะเป็นสบู่จากการที่เราไปพักโรงแรมหรือว่าสบู่ที่เราใช้กำลังจะหมดเล็กๆแบบนี้เก็บรวบรวมมานำมาใช้ได้ค่ะนำสบู่มาแช่ในน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะให้เป็นน้ำขาวๆขุ่นๆก็คือใช้ได้นะคะเมื่อเราได้น้ำที่มีสีขาวขุ่นแล้วเราก็นำไปใส่ในสเปรย์หรือว่าฟ็อกซี่ทำการฉีดไล่มดได้เลยค่ะหรือว่าจะใช้วิธีการเร่งรัดของก้อยนะคะนั่นก็คือการเอาน้ำมาใส่ในภาชนะไว้ประมาณ1แก้วแล้วก็ใช้มือของเรานะคะถูๆขยี้แบบนี้จากนั้นก็ล้างมือในน้ำเลยก็จะได้น้ำที่มีสีขาวขุ่นแบบนี้แล้วค่ะเป็นวิธีการที่เร็วและง่ายใช้เวลาแค่ 2-3 นาทีเท่านั้นเองแล้วก็ใช้น้ำเหล่านี้นะคะกรอกไปในภาชนะก็คือสเปรย์ค่ะทำการฉีดพ่นบริเวณที่มีมดใช้ในการไล่มดทั้งในบ้านแล้วก็ในสวนค่ะการไล่มดเราต้องใช้สูตรไล่มดหลายสูตรด้วยกันนะคะเพื่อให้การไล่มดไล่แมลงมีประสิทธิภาพมากขึ้นควรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนสูตรไปเรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจมีคำถามสามารถสอบถามลงไปในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้ค่ะหรือเข้าไปถามในเพจก้อยการ์เด้นก็ได้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ